ตัวนี้ก็ดำเนี่ยเอาไปเบิ่งต้นใหม่พี่น้องพอได้เข้ามาดำสวัสดีตอนเสาร์ครับแฟนเพจดำอีกต้องซักมากมวนนะครับอยู่ในโฮมผัดเขียวออกแดดผัดดำอำนาจเจริญหนาวครับพี่น้องบ้านพี่น้องหนาวบ่เนาะโอ้มาเข้ามาเบิ่งครับมาเบิ่งบอลนํากันครับแต่เสาร์เนาะครับสวัสดีด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วค่อยได้ไล่สดครับช่วงนี้บ่ค่อยมีหมอลำให้เบิ่งอ่ะนะครับสัตว์ตูของเผือดสัตว์ตูของบ่อนหอยหอยครับกินทุกอย่างหอยกับแม่งดินหมาถาดแม่งดินหมาสัตว์ตูของบ่อนกัดกินทุกผมเก็บออกนี่มันแม่งตัวที่เก็บถาดกูเห็นนี่มันต้องเห็นถาดนอนเว้นแล้วล่ะถาดนอนจะเขาคงกวนสืบแดดเหมือนกับเนี่ยเพลินเนี่ยเหมือนกับผีดิบกลางคืนออกหากินตัวท่ากลางเว้นลกแดดนอนฝีมือมันเหมือนฝีปากถากไอ้ฝีปากอันแม่งเลียนหมากินเมดกลางคืนเดี๋ยวฮะนี่กินบอลต้นอ่อนบ้านพี่น้องหนาวบ่เนาะครับอำนาจเจริญหนาวแห้งครับไอ้ตุนพุ่มเขาอยู่ประมาณตอนเสาร์ครับ20 10กว่าๆนะครับอากาศเย็นหนาวมาลายมือแล้วครับตัดตรงเบื้องต้นใหม่ครับตอนเสาร์มีความสุขกับการในเบื้องต้นใหม่โอ้ขอบคุณนะครับสีลานดวงใจนะครับอากาศเย็นแห้งครับถ้าใส่ก็สีห้อนขึ้นมาจังหน่อยนะครับตื่นสอมากก็เย็นอากาศตามธรรมชาติบริเวณไม่ดูไม่ดู
เดือดออกตู่สู่วัฒนประชาเดือดวัฒนประชาขาดกินต้องหอยกินหอยหอยกัดบ่งถากศัตรูพืชแต่ตัวถากกินหอยอ่อนนอนไม่ดีกำลังลบหลดลบอยู่ไตกระถางเป็นงานให้เบิ่งว่าผมมีเงินมันสิเป็นถุงถ้าเงินบ่มีมันสิหายถุงขื่นเฮียเบิดเงินเฮียเบิดมื้อนี้เป็นแต่มีเงินบ่เนาะมื้อนี้วันที่16เป็นแต่ได้เงินมื้อนี้นี่วันที่16เป็นแต่ได้เงินบ่เบิ่งกันน่ะถุงเงินถุงเงินถุงคือถุงหน่อยถุงพอมันได้หน่อยถุงเงินถุงน้อยๆเบิ่นถุงใหญ่ตุ้มหน่อยพี่ตาได้เงินบ่ล่ะมื้อนี้26ตัวนี้ฮอดเป็นถุงเอาเจาะไอ้แจ๊ถุงหน่อยเขาบอกว่าให้สังเกตตัวนี้เป็นถุงเงินถุงใหญ่เออถุงหน่อยแต่ต้นมันหน่อยบ่ฮะถ้าเราหน่อยสื่อแดดแดงก็ทีนี้แต่ก้อนก็เลี้ยงบ่หลายนะครับเลี้ยง10 20กระถางตอนนี้โอ้ขยายไปเรื่อยซื้อมาเรื่อยครับบอลปีนี้ราคาถือก็คือช่วงแรกๆที่เขานิยมเลี้ยงกันแต่ก็บ่ซื้อแล้วเออปีแรกเขาเลี้ยงกันโอ้ราคาแพงครับกระถางละ400-500ตอนนี้ก็ตกมากระถางนึงก็บ่แพงครับตัวกระถางละ500ก็มีบ่แพงละ100เนาะเฮาซื้อมาเนาะกระถางนึงก็100นึงประมาณนี้ครับปีนี้ผู้ใดสิสะสมบอลสีต้นใหม่ก็น่าสะสมไว้ครับช่วงหนาวเพิ่นก็สิออกใบถ้าหนาวแล้วบ่ออกได้บัดนี้ก็สิร่วงโค่นนะครับออกเป็นหัวเนาะครับต้นนี้คือต้นหอเงินหอทองครับต้นหอเงินหอทองแต่ว่ามันสิเป็นพิเศษคล้ายๆกับหัวพญานาคนะครับนี่ครับเวลามันออกใบมันสิออกเป็นงอๆงมๆคือกันกับหัวพญานาคสิเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันสิเป็นหัวไอ้กลมๆเรียวๆจังซี่นะครับกลมๆม้วนๆคล้ายๆกับหัวพญานาคมีก็เป็นของมือนี่ละงามเลยเชียวก็ตีเชียวพวกได้แย่งย่างหมดเสาออกมาตื่นเสามากก็ได้แย่งต้นใหม่กันเลิกงานกับมาเบิ่งต้นใหม่เดี๋ยวเพิ่งสีนั่นสีนี่ต้นนั่นต้นนี่ลักษณะมันแตกต่างกันครับแต่ละต้นใบความด่างนะครับ
ก็สีเป็นลักษณะหลากหลายเนาะจังสีสีสดครับตัวนี้ออกแดงเขียวสมนะครับตัวนี้เนาะแดงเขียวสมบ่วยไหลคล้ายต้นใหม่นะครับให้วงบรรยากาศซื่อเออบ่วยบรรยากาศต้นใหม่น้ำกันเลี้ยงบ่เคยได้ขายจักเทื่อหรอกครับส่วนรายกับแจกญาติพี่น้องมาขอกับแจกกันป้าจังสิล่ะครับฟังนี่ก็สิเป็นพวกอย่างไรเขาเอิ้นต้องกวนอูบ่ฮะปีกินเนอรี่ฟังนี่ตัวนี้ถ้าขยายก็สิได้หลายต้นนะครับได้เป็นสิบสิบต้นเลยตัวนี้กระบอง่ายถ้าธรรมดามันสิใบใหญ่กว่านี้ครับเออมันนั่งไงนี่ละนอนบกแอนนอนนี่นอนก็บกินหอยก็บกินชนิดนี้ต้นนี้มันสิเลี้ยงไงมันแข็งแรงแต่ว่าต้นอื่นนี่ไอ้พวกท่ากินนอนกินนะครับปีกินเนอรี่กวนอูมันสิมีคล้ายๆกันแต่กวนอูกวนอูก็คล้ายกันแต่ว่าสีแต่ว่ามันสิเป็นกวนอูต้นนี้สิก็เป็นกวนอูใบมันสิใหญ่กว่านี้เดี๋ยวสิหาซื้อหอว่าไปหาแต่พวกนี้สตรอเบอรี่ครับแม่นป่ะสตรอเบอรี่แม่นเนาะเดียวฮะจะหน่อจะงานบ่ไอ้เฮาสกายไลท์ตัวใดที่เฮาสตาร์ไลท์สตาร์ไลท์นอนมากินนี่ส่วนบ่ใหญ่เป็นสตาร์ไลท์สตาร์ไลท์ก็มาขยายไปหลายๆที่แรกก็ปลูกบ่กี่ต้นนะครับขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยใส่สไตล์ไรตัวได้สไตล์ไรห้อยมาเนี่ยบัวใหญ่เยอะเกินอ๋อสไตล์ไรห้อยกินเยอะเลยเนี่ยบัวใหญ่เยอะเกินบัวใหญ่ย่อมใหญ่ตัวนี้นี่กวนอิ่มสีขาวนี่จะใหญ่เนี่ยนี่กวนอิ่มสีขาวครับนี่เรียกนกกระทานกกระทาไก่สุกสมวนนี่คือเป็นพืชที่เกิดหายว่าเด็กนี่นางไหมเดี๋ยวอยู่ใบเดียวก็ออกหอดก็เห็นนี่ยังในตั้งชื่อเราเองนี่เพราะว่าตั้งชื่อเราเองสีมันก็เบอร์ผ้าเบิ่งกระบองเพชรครับตัวนี้เป็นพวกใหม่ที่ทนแดดครับเอาไว้หน้าบ้านพวกทนแดดนะครับกระบองเพชรพวกนี้อยู่หน้าบ้านมันทนแดดครับพวกนี้ทนแดดเอามาไว้หน้าบ้านตัวสีออกดอกก็มีครับงาสร้างกำลังออกดอกพวกออกดอกครับเพราะว่าสีไม่โชคปะออกดอกแล้วพวกนี้ก็สีเป็นใหม่พุ่มแผนนะครับอ
หนาวครับตอนเสาร์เนาะอากาศหนาวหนาวเริ่มจะหนาวแล้วปีนี้หนาวจริงๆกับช่วงนี้มั้งครับแต่ก่อนก็ไม่เคยหนาวเนาะแต่ก่อนก็ยังหนาวหนาวหอนๆอยู่อันนี้หนาวกัน 100% แล้วครับโอเคนะครับเนาะเที่ยงเนาะครับให้เป็นบรรยากาศตอนเสาร์ครับ